กอดกันร้องไห้คู่กรณีขอโทษหนิงสำนึกผิดเชื่อผู้ชายมากไปอึ้งคำพูดไปสู้กันเองไกลเกลี่ย5ชั่วโมงเจอครั้งแรกกอดกันร้องไห้สาวคู่กรณีขอโทษหนิงปณิตาสำนึกผิดเชื่อผู้ชายมากเกินไปอึ้งคำพูดให้ไปสู้กันเองวันที่4ตุลาคม66ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางดาราผู้จัดสาวหนิงปณิตาพร้อมกับทนายได้เดินทางมาตามกำหนดนัดสืบพยานครั้งที่3ในคดีที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้หญิงบุคคลที่3ที่มีข่าวกับอดีตสามีจินจรินทร์ธรรมวัฒนะเป็นเหตุทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาสาวคู่กรณีขอโทษหนิงขึ้นศาลเจอคู่กรณีครั้งแรกโดยครั้งนี้เป็นการเจอหน้ากันที่ศาลครั้งแรกกับคู่กรณีเนื่องจากที่ศาลนัดไกลเกลี่ยก่อนหน้านั้นอีกฝ่ายไม่ได้มาตามนัดและเมื่อหนิงปณิตาได้เจอกับคู่กรณีศาลจึงมีการไกลเกลี่ยกันโดยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศในการไกลเกลี่ยเป็นไปในทางที่ดีไกลเกลี่ยได้สำเร็จเมื่อหลังจากออกจากห้องทั้งคู่กอดกันร้องไห้อีกทั้งยังนั่งคุยกันอยู่หน้าห้องไกลเกลี่ยเพื่อรอทำเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยคู่กรณีขอโทษหนิงปณิตาสาวคู่กรณีอัดคลิปขอโทษหนิงปณิตาต่อมาสาวคู่กรณีได้อัดคลิปขอโทษหนิงปณิตาผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยว่าหลังจากที่ได้เจอพี่หนิงเอ็มก็ได้เคลียร์ปัญหาแล้วก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่คิดผิดเชื่อคำผู้ชายทั้งที่มีคนเตือนครอบครัวก็เตือนแต่ก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาสร้างฝันขึ้นมาให้ไม่ว่าจะว่าร้ายพี่หนิงหรือบอกว่าครอบครัวเขาไม่ชอบพี่หนิงหรือพาไปหาญาติหาผู้ใหญ่เพื่อทำให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแล้วผู้ชายบอกว่าจะช่วยในคดีนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาแค่พูดว่าก็ไปสู้กันเองละกันคนที่ช่วยเอ็มตอนนี้คือพี่หนิงที่เข้าใจและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่เชื่อใจใครบางคนมากเกินไปจนกลับมาทำร้ายเราเองและสิ่งที่เอ็มเคยได้ยินพี่หนิงพูดว่าเป็นพ่อที่ดีให้ได้สักครั้งจากการกระทําของเขาในครั้งนี้คิดว่าเขาไม่น่าจะดูแลใครได้ในชีวิตของเขาเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันสถานพินิจพร้อมรับเด็ก14ปีก่อเหตุสลดเข้าบำบัดมีหมอคอยดูแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันสถานพินิจพร้อมรับเด็ก14ก่อเหตุสลดเข้าบำบัดเผยมีแพทย์นักจิตวิทยาช่วยดูแลทางจิตเวชได้ชี้ผู้ปกครองอาจขอรับไปรักษาเองเมื่อวันที่4ตุลาคม2566ที่กระทรวงยุติธรรมยท.พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเยาวชนอายุ14ปีก่อเหตุรุนแรงที่สยามพารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าสถานพินิจต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลและได้เตรียมความพร้อมรับตัวเยาวชน14ปีรายดังกล่าวซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีหลักการต้องปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่าตำรวจระบุเด็กคนดังกล่าวเคยมีประวัติการรักษาจิตเวชจะเป็นเงื่อนไขรับตัวเข้าสถานพินิจหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าขึ้นอยู่กับศาลใช้ดุลยพินิจมีคำสั่งจะให้ส่งตัวมาบำบัดฟื้นฟูรักษาในสถานพินิจหรือไม่โดยสถานพินิจมีโปรแกรมพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อให้ความประพฤติเด็กกลับมาดีขึ้นทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยที่ผ่านมาเคยมีเด็กที่อยู่ในการควบคุมของสถานพินิจที่มีประวัติการรักษาจิตเวชซึ่งจะมีโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูหลายโปรแกรม
รวมทั้งมีแพทย์และนักจิตวิทยาเข้ามาช่วยดูแลปรับเปลี่ยนเรื่องจิตเวชได้อย่างไรก็ตามทราบว่าพ่อแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุรายนี้จะขอรับไปรักษาแพทย์ข้างนอกเองพันตำรวจเอกทวีกล่าวเอเล่าความสนิทน้ำตาคลอมาดามกุ๊บกิ๊บขอโทษตำนานรักลูกคุณหนูออกจากบ้านอยู่แฟลตกับบิ๊กโจ๊กพ่อตาทิ้งไว้ให้พันล้านจริงหรือไม่เอสุภชัยเล่าความสนิทน้ำตาคลอมาดามกุ๊บกิ๊บขอโทษเผยตำนานรักลูกคุณหนูออกจากบ้านอยู่แฟลตกับบิ๊กโจ๊กยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรู้จักมินนี่เลยเอสุภชัยเปิดใจในรายการแฉหลังถูกเอามาโยงทำให้เสียหายกรณีมีภาพร่วมเฟรมบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจกับมาดามกุ๊บกิ๊บภรรยาและมินนี่พร้อมเล่าความสนิทกับมาดามกุ๊บกิ๊บลูกเศรษฐีสงขลาตั้งแต่เด็กว่าเป็นรุ่นพี่ของน้องกุ๊บที่เอเป็นรุ่นที่น้องกุ๊บเป็นลูกนักธุรกิจอันดับต้นๆของภาคใต้เป็นคนสวยตั้งแต่เด็กถามว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าพ่อตาเขาทิ้งไว้ให้เป็นพันล้านพี่เอตอบว่าพี่เอไม่ทราบระโนดเดินรถทั้งหมดของเขาเพื่อนที่เอที่เป็นญาติกับน้องกุ๊บกิ๊บทำธุรกิจเลยรู้มาตั้งแต่รุ่นพี่เขาจนมาถึงตัวน้องเขาทำธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อทำหลายอย่างส่วนใหญ่จะคุยกับน้องกุ๊บแต่พี่โจ๊กก็น่ารักกับเราตลอดเผยถึงตำนานรักของทั้งคู่น้องกุ๊บเคยเล่าให้ฟังตอนเด็กอยากเรียนเทนนิสไปสมัครเรียนเทนนิสตอนไปเรียนเทนนิสกับพ่อพี่โจ๊กแล้วพี่โจ๊กก็อยู่ด้วยตั้งแต่หมู่สามเขาก็เรียนกันคนละโรงเรียนเราก็เป็นเพื่อนกันกับเขาหลังเกิดเหตุการณ์ได้พูดคุยด้วยนิดหน่อยก็เข้าใจสภาพจิตใจทุกฝ่ายดีไม่อยากรบกวนใครก็จัดการตัวเองด้วยทำใจให้สบายอยู่ดีๆเราก็ซวยใช่น้องกุ๊บลายมาเสียงเครือน้ำตาคลอกุ๊บขอโทษที่เอนะที่ชวนที่เอไปงานเลี้ยงขอบคุณที่ไปงานศพคุณพ่อแล้วทำให้ที่เอเจอเรื่องนี้พี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยถ้าเรารักใครแล้วเรารักด้วยหัวใจลูกคุณหนูพบรักออกจากบ้านมาอยู่แฟลตตำรวจเอเล่าว่าก็รู้ทุกอย่างจะคอยถามอยู่ไหนจะบอกว่าอยู่กับพี่โจ๊กเขาไปจังหวัดชายแดนใต้หรือไปอยู่ไหนน้องกุ๊บก็ต้องไปภรรยาตำรวจก็ต้องตามไปทุกที่เวลาเจอกันมากินข้าวกันก็ย้อนความหลังเราลำบากกันมายังไงคลิป